ปี2020ถ้าพูดถึงปี2020ก็เป็นปีที่มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งเรื่องของโลกร้ายและชนชั้นในสังคมแต่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างหนึ่งในนั้นคือบรรดาเพลงจากวงการ K-POP ที่สร้างผลงานใหม่ๆออกมาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องและถ้าให้พูดถึงเพลงที่ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเพลง Psycho ของ Red Velvet เพลงที่ผมถูกใจที่สุดในปี2020นั่นเองครับอะไรนะ Psycho เป็นเพลงของปี2019หรอโอเคงั้นคงยากหน่อยถ้าไม่ใช่เพลง Psycho แล้ววันนี้เราจะมาดูกันกับเพลงโปรด10อันดับของทัมสเตอร์ในครึ่งปีแรกของปี2020จะมีเพลงไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับหมายเหตุ10อันดับนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆขอให้เข้าใจมาณที่นี้ด้วยคงไม่ใช่ปี2020ถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยเพลงที่ไวรัลที่สุดในปี2020จนถึงตอนนี้อย่าง Any Song ของ Chico กับเพลงสบายๆเนื้อหาเข้าถึงง่ายและ Any Song Challenge ที่คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างทำตามท่าเต้นน่ารักและเพลงสบายๆนี้จึงครองใจชาว2020อย่างง่ายดายรวมถึงผมด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่เพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ผมรู้สึกอะไรวะในการฟังครั้งแรกเหมือนกับเพลงอื่นๆของ NCT 127จะกลายมาเป็นเพลงที่ผมเปิดปล่อยที่สุดในปี2020นี้ใช่แล้วครับ Kick It เพลงที่มีเนื้อหาในการแกว่งสะบัดเหมือนกับ Bruce Lee กลายมาเป็นหนึ่งในเพลงโปรดของผมในปี2020ด้วยสไตล์แนวเพลงที่ไม่เหมือนกับวง K-POP อื่นๆในวงการปัจจุบันและ Kick It Challenge ที่ทำให้ผมอยากจะแกว่งสวัสดเหมือนกับ Bruce Lee ด้วยนั่นเองครับบังทันโซยอนดันหรือ BTS ชื่อนี้คงไม่ต้องอธิบายมากถึงความสำเร็จของพวกเขาในปัจจุบันถ้าให้พูดถึงคัมแบ็กของ BTS ในปี2020หลายคนก็คงจะนึกถึงเพลงไตเติลในการโปรโมทครั้งนี้อย่างเพลงอ่อนแต่สำหรับผมแล้วเพลงที่น่าประทับใจที่สุดในคัมแบ็ก Persona 7ครั้งนี้คือเพลง Black Swan ที่ปล่อยเป็นพรีรีลิสมาก่อนต่างหากและเป็นเวอร์ชั่น MM Dance Academyที่ทำให้ผมขนลุกทันทีนับตั้งแต่การฟังครั้งแรกนอกจาก BTS ก็ยังมีอีกหนึ่งสุดยอดศิลปินของประเทศเกาหลีอย่าง IU ที่คัมแบ็กคราวนี้ก็ได้ความร่วมมือจากชูก้าจาก BTS มาช่วยในการโปรดิวซ์และร่วมฟีเจอริงในเพลง8ด้วยกันด้วยเนื้อหาที่กินใจจึงไม่แปลกเลยที่เพลงนี้จะกลายเป็นหนึ่งในท็อปชอยส์ของผมในปี2020ครับในยุคเจเนเรชันที่3ของ K-POP มันเป็นเรื่องยากพอสมควรที่ศิลปินยุคเก่าจะสามารถลุกขึ้นมาสู้กับศิลปินรุ่นใหม่ได้แต่ไม่ใช่กับ A-Pink วงอายุ9ปีที่สามารถลุกขึ้นสู้กับวงรุ่นน้องได้อย่างสูสีและพาเพลงดัมดรัมติดชาร์จจนฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง
นับว่าเป็นการคัมแบ็กอย่างสมศักดิ์ศรีและน่าประทับใจที่สุดในปี2020เลยครับและแล้วก็มาถึงเพลงของบอยกรุ๊ปที่ผมชอบที่สุดในปี2020ไม่ใช่ใครที่ไหนวินเนอร์วงที่เชื่อใจในด้านคุณภาพเพลงมาได้ตลอดนั่นเองครับแม้ว่าการโปรโมทหลักในครั้งนี้จะใช้เพลง Remember เพื่อเป็นการสั่งลาสมาชิกบางส่วนของวงที่ต้องเข้ากรมไปรับใช้ชาติผมกลับชอบเพลงที่มีเนื้อหาสบายๆและท่าเต้นสุดน่ารักอย่างเพลงโฮมากกว่านี่คือเพลงสไตล์วินเนอร์ที่ผมชอบที่สุดผมเลยดีใจมากครับที่ได้ฟังเพลงแนวนี้จากพวกเขาอีกครั้งก่อนที่จะพักกิจกรรมกันไปยาวถ้าพูดถึงวงที่ถูกมองข้ามที่สุดในวงการเคป๊อปปัจจุบัน Dreamcatcher คงเป็นชื่อหนึ่งที่ถูกพูดถึงขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้หนึ่งในวงที่อยู่ในวงการมานานพอสมควรแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเสียทีแต่พวกเธอก็สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นพีริหรือเดจาวูและคัมแบ็กในปี2020อย่าง Scream ก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังเช่นกันครับก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งคนเกาหลีจะยอมเปิดใจฟังเพลงของพวกเธอกันมากขึ้นนะครับโอ้ my girl เป็นอีกวงหนึ่งที่อยู่ในวงการมานานแสนนานและประสบความสำเร็จในระดับกลางมาตลอดจนกระทั่งการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Queendom ในปีที่แล้วนับว่าเป็นการจุดกระแสพวกเธออย่างจริงจังและในคัมแบ็กล่าสุดกับเพลง Nonstop ก็สร้างสถิติใหม่ด้วยการชนะถ้วยรางวัลรายการเพลงมากที่สุดรวมถึงยอดดิจิตอลที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเป็นอีกเพลงเลยครับที่ผมสามารถฟังได้ทุกครั้งโดยไม่มีเบื่อถ้าใครตามรายการทำซับในตอนก่อนคงจะได้รู้เรื่องราวของอิดารูซุนยอหรือลูน่ากันไปบ้างแล้วผมจึงไม่ขอพูดอะไรมากเรื่องราวการกลับมาของพวกเธอมันช่างน่าประทับใจจึงไม่แปลกใจที่เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดในอันดับ2ของปีนี้นั่นเองพูดถึงการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นอกจากโซวัตของลูน่าแล้วก็ยังมีอีกวงหนึ่งที่ผ่านวิกฤตครั้งใหญ่และสามารถกลับมาอย่างสวยงามที่สุดได้ใช่แล้วครับพวกเธอคือ IG1 วงจากรายการ Produce 48วงที่ได้รางวัล Rookie of the Year ปี2018ได้รับความนิยมอย่างมากมายทั้งในเกาหลีและญี่ปุ่นแต่จากเหตุการณ์คดีโกงรายการ Produce 48และ Produce X101 ทำให้พวกเธอต้องหายหน้าไปจากสาธารณะรวมถึงอัลบั้ม Blue Mice ที่เดิมมีกำหนดการจะวางขายตั้งแต่ปีที่แล้วแต่สุดท้ายก็ถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดในขณะที่สิ่งเดียวที่ VG1 ทำได้คือการรอโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นพวกเธออีกครั้งบนเวทีด้วยกันหรือไม่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงเมื่อพวกเธอกลับมาพร้อมกับเพลง Fiesta ทำลายสถิติยอดขายอัลบั้มที่สูงที่สุดตลอดกาลของ Girl Group นี่คือคัมแบ็กที่น่าตื่นเต้นที่สุด
น่าประทับใจที่สุดและยิ่งใหญ่สวยงามที่สุดของพวกเราชาว VG1 นั่นเองครับและทุกคนล่ะ10อันดับในใจของต้นปี2020มีเพลงอะไรกันบ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์เยอะๆนะครับ You got me feeling